สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญธันวา58นะครับโจทย์กำหนดให้ px เท่ากับ ax กำลัง5บวก bx กำลัง3บวก cx บวก d เมื่อ a b c d เป็นค่าคงตัวถ้า x ลบ1หาร px เหลือเศษ10และ x หาร px เหลือเศษ6แล้ว x บวก1หาร px เหลือเศษเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้พออ่านโจทย์เสร็จนะครับพี่แบงก์ก็นึกถึงเรื่องของการใช้ทฤษฎีเศษเหลือการที่เราบอกว่า px นั้นหารด้วย x ลบ1แล้วเหลือเศษ10นั่นหมายความว่าเราก็บอกได้ว่าเอาตัวนี้มาเท่ากับ0ดูนะครับเอา x ลบ1มาเท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x เท่ากับ1แปลว่า p1 เท่ากับ10ถัดมาประโยคตัวนี้ x หาร px เหลือเศษ6แปลว่า px หารด้วย x แล้วเหลือเศษคือ6เพียงก็บอกว่าเอาก้อนนี้ไปเท่ากับ0ทฤษฎีเศษเหลือเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลยบอกว่า p0 เท่ากับ6หลายๆคนลืมไปนะครับว่าถ้าหารด้วย x เฉยๆเนี่ยมันคือ x เท่ากับ0ได้เลยมันก็คือทุกครั้งเราเอาตัวหารไปเท่ากับ0แล้วหาค่า x มาแล้วเอาลงมาใส่แทนค่าทีนี้ตัวสุดท้ายที่โจทย์ถามหาโจทย์ก็ถามว่าแล้วถ้า px หารด้วย x บวก1เหลือเศษเท่าไหร่แปลว่าตัวนี้พี่แบงค์เอาก้อนนี้ไปเท่ากับ0เหมือนกันก็คือ x บวก1เท่ากับ0ก็คือ x เท่ากับลบ1แปลว่าโจทย์กำลังถามหาว่า p ลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์อยากจะหา p ลบ1ก็คือการเอาลบ1มาแทนที่ x แปลว่าติดตัวแปร a b c d อยู่พี่แบงค์ก็คงจะต้องหาค่าพวกนี้ออกมาโดยใช้คุณสมบัติแถวๆนี้แทนค่าเข้าไปก่อนถ้าพี่แบงค์มาแทน p1 เท่ากับ10เอา1เข้าไปแทนค่าก็คือกลายเป็น a คูณ1กำลัง5บวก b คูณ1กำลัง3บวก c คูณ1บวก d แล้วเท่ากับ10นั่นหมายความว่า a บวก b บวก c บวก d มีค่าเท่ากับ10เก็บเป็นสมการที่1ก่อนหลังจากนั้นแพงบอกว่า p0 เท่ากับ6ก้าว0ลงมาแทนค่าก็กลายเป็น a คูณ0กำลัง5บวก b คูณ0กำลัง3บวก c คูณ0บวกด้วย d doc เท่ากับ6ซึ่งก้อนพวกนี้มันก็กลายเป็น0หมดเลย d doc ก็เลยเท่ากับ6ดังนั้นถ้าพี่แบงค์เอา d doc ลงไปแทนค่าในสมการที่1ก็เลยได้ว่า a บวก b บวก c บวก6เท่ากับ10ก็รู้แค่ว่า a บวก b บวก c อะครับมีค่าเท่ากับ4แล้วก็รู้ว่า d doc เท่ากับ6แต่นอกนั้นพี่แบงค์ยังไม่รู้อะไรเลยนะไม่สามารถแก้ต่อแล้วได้ไม่สามารถแก้ต่อเพราะว่าตอนนี้สมการมันหมดแล้วทีนี้พี่แบงค์เลยมาโฟกัสที่คำถามเอาลบ1ลงไปแทนค่าที่โจทย์ตัวนี้ออกมาก็คือกลายเป็น a คูณลบ1ยกกำลัง5บวก b คูณลบ1ยกกำลัง3บวก c คูณลบ1แล้วก็บวก d docตัวนี้ลบ1ยกกำลัง5ได้ลบ1แปลว่าออกมาได้ลบ a ลบ1ยกกำลัง3ได้ลบ1แปลว่าออกมาได้ลบ b แล้วก็ลบ1คูณ c ก็คือออกมาเป็นลบ c แล้วบวกด้วย d doc จะเห็นว่า3ตัวนี้มันคุ้นๆกับอันนี้ซึ่งถ้าพี่แบงค์ดึงลบออกมันก็คือ a บวก b บวก c แล้วบวกด้วย d ตัวนี้ก็ออกมากลายเป็นลบ4แล้วบวกด้วย6เพราะฉะนั้นคำตอบออกมาก็คือ2ดังนั้นคำตอบข้อนี้ใช้ตอบช้อย3นะครับก็ข้อนี้ใช้ทฤษฎีเศษเหลือธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมากโอเคนะครับ